สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสวยใหญ่อลังการมากเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเราอยู่กับคุณชมชาวบ้านและสวนแล้วครับคุณมันนี่สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือคุณมันนี่ครับเจ้าของบ้านหลังนี้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยพามาที่เขาใหญ่แต่บรรยากาศเหมือนต่างประเทศมากเหมือนแบบอยู่บ้านชนบทที่อังกฤษฝรั่งเศสวันนี้วิวสวยมากจริงเดี๋ยวมาถามคุณมันนี่ดีกว่าว่าบ้านหลังนี้มันมีความต้องการยังไงบ้างเริ่มจากตั้งแต่ผมมาดูที่ดินหลังนี้ครับคือเห็นแล้วว่าติดถนนแล้ววิวสนามกอล์ฟวิวภูเขาเป็นแบ็คคือมันหายากมากทั้งในเขาใหญ่ซึ่งมันก็มีแบบใกล้ๆภูเขาแต่วิวที่เนี่ยมันพาโนรามาเลยครับมากแล้วเห็นอินสปายตั้งแต่ไปบ้านต่างประเทศเห็นที่ทั้งฝรั่งเศสที่เดนมาร์กที่อเมริกาที่เป็นบ้านสระว่ายน้ำติดสนามกอล์ฟเราก็เริ่มวางแผนมาแล้วว่าเลย์เอาท์เนี่ยอยากให้เป็นบ้านที่ access จากข้างบนแต่ living อยู่ข้างล่างครับผมและเนื้อที่บ้านหลังนี้ประมาณ800กว่าตารางวาซึ่งเราก็ max ในการจัดสวนเต็มที่แบบสไตล์ฝรั่งเลยใช่ครับผมซึ่งพี่วิทย์ลิตเติ้ลทรีเนี่ยก็มาช่วยทำที่นี่ด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณมันนี่พาชมบ้านของมันนี่เลยครับได้เลยครับตามมาครับตอนนี้เข้าบ้านมาแล้วแต่เข้าบ้านยังไม่เห็นเหมือนเป็นบ้านตรงนี้มีความต้องการในการออกแบบไว้ยังไงบ้างครับคือฟีลลิ่งที่เข้ามาถึง Holiday Home ครับเราไม่ได้เข้ามาแล้วอยู่ในห้องแอร์เข้ามาแล้วยังฟีลยังคอนเนคกับธรรมชาติอยู่ยังฟีลเหมือนเซมิเอาท์ดอร์ที่ยังมีลมโฟลว์ลมเพลย์ธรรมชาติตรงนี้ครับใช่แล้วก็เป็นโถงสูงกว้างแบบเหมือนโถงต้อนรับอะให้ดูบ้านดูอลังการแล้วก็ดึงดูดสายตาไปตรงนู้นคุณผู้ชมเราจะเห็นสระว่ายน้ำแล้วเป็นสเต็ปที่เราเข้ามาเราว้าวในโถงแล้วแล้วลงไปปุ๊บก็จะ access ถึงสระว่ายน้ำถึงสวนและปีกซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นห้องพักเพิ่มครับสำหรับตรงบริเวณชั้นบนนะครับผมโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเราไล่ระดับในการรับชมไปแล้วกันเราเริ่มแต่ระดับข้างบนก่อนที่ไหลลงไปนะฮะสู่ในพื้นที่กว้างๆกับภูเขากว้างๆกันโอเคชั้นบนมาสเตอร์เบดรูมเลยนะใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอีก3ห้องนอนครับโอเคครับนี่ห้องมาสเตอร์เลยครับผมโอ้โหสมเป็นบ้านตากอากาศจริงๆนะครับมันต้องมีห้องนอนอะไรแบบนี้ครับผมที่แบบคุมโทนแล้วก็วิวสวยงามมากห้องนะครับก็คือที่ดีไซน์เนี่ยอยากให้ทุกอย่างโฟกัสหันไปทางวิวหมดเลยทั้งห้องนอนเตียงนอนอะไรเงี้ยครับเพราะด้วยอันนี้เป็นมาสเตอร์หลักด้วยดีไซน์เนี่ยผมก็คีปค่อนข้างคลีนให้โฟกัสคือเฟรมของวิวอ๋อถึงว่าการคุมมูดแอนด์โทนเนี่ยเลยไม่ค่อยมีสีให้มันหลุดโทนไม่ค่อยจะเป็นแบบน้ำตาลของสีไม้สีขาวสีครีมเบจครับแค่มีอะไรป๊อปขึ้นมาตามแบบจากการดอกไม้อย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยความผนังนะความผนังที่มีแบบสี texture สี texture ครับคือผมเห็นพวกบ้านฝรั่งเนี่ยเขาจะคลีนแต่มีลูกเล่นตลอดคือทุกอย่างจะคุมโทนแต่จะมีแบบคอนทราสต์กันนิดเดียวเล็กๆน้อยๆครับและชอบรู้สึกว่ามันอุ่นดีแล้วมันไม่เบื่อเล่นดีเทลในดีไซน์ที่มันไม่เรียบจนเกินไปทำให้มันมี texture อะไรแบบนี้ที่น่าสนใจขึ้นเหมาะกับบ้านที่เป็นคอตเทจแบบนี้แล้วก็เป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยนะดูดีเทลที่คุณมันนี่ใส่ไปครับไม่ว่าจะเป็นพรมเหมือนหนังกระต่ายสำหรับหน้าหนาวสำหรับหน้าหนาวโอ้แต่มันคือละมุนมากสัมผัสแล้วแบบมันซอฟชิลๆซอฟแบบนี้คือทำให้รู้สึกเราอยากจะพักผ่อนนะใช่ที่เห็นบ้านส่วนใหญ่ไทยก็จะแบบประเทศไทยหลายๆที่นะครับหรือโรงแรมที่ไปพักก็จะเป็นผ้าปูสีขาวเลยแล้วก็เรียบคลีนแต่ที่เราอยากฟิลเอลิเมนต์แบบนี้มันวอร์มมันโคซี่และเขาใหญ่หน้าหนาวอ่ะพี่มันก็จะแบบอุ่นแล้วแบบไอ้ฟีลอย่างนี้รู้สึกแบบอยากโฮมแบงเก็ตอะไรอย่างนี้ทันทีเป็นคู่รักกันนะอยากจะอุ่นตัวทิ้งตัวกันอยู่ในเนี่ยอะไรที่มันนุ่มๆแบบนี้แล้วมันเป็นเลเยอร์ของมันด้วยน่าสนใจมากในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราออกแบบให้มันเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างหลักๆประตูตรงนั้นจะเป็นทางห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำชาวเวอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น walk-in closet นะครับเป็นสำหรับมาสเตอร์โดยเฉพาะแต่ห้องนอนค่อนข้าง keep it simple มาพักผ่อนอาศัยคือนอนแล้วก็ focus view ไปใช้ entertainment อยู่ข้างล่างครับผมโอ้โหสวยมากๆเห็นไหมภูเขามันแบบล้อมรอบจริงๆอ่ะใช่ครับวิวนี่คือแบบพาโนรามามากๆเลยปัจจุบันเนี่ยคือต้นสนพวกนี้เราจะเล็มออกบางส่วนด้วยย้ายไปปลูกบางส่วนเพื่อจะได้เปิดช่องวิวให้แต่ละหลังช่วงหน้านี้เลยคือเห็นภูเขาชัดแจ๋วเลยแล้วยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยครับผมนี่ครับผมจะพาไปดูฝั่งนู้นบ้างครับที่จะเป็น
โซนของอีก3ห้องนอนครับผมจาก Master Bedroom ใช่ครับคือวางฟังก์ชันนี้ไว้เนี่ยให้ห้องนอนเนี่ยมีความ privacy คนลงมาก็เดินผ่านเลยไม่ต้องอินเทอร์แอคกับฝั่งห้องนอนเลยครับผมนี่คือบ้านพักต่างกาคุณมันนี่ครับทุกอย่างที่ต้องเซตไว้พร้อมอย่างนี้เหมือน Pinterest พร้อมถ่ายรูปใช่ๆครับเป็นคนที่ชอบให้แบบทุกอย่างเซตเป๊ะอย่างนี้แม่บ้านก็จะมาเซตอย่างนี้ให้ตลอดเลยครับผมเออแล้วก็ดูสิก็เชื่อว่าเป๊ะจริงเพราะห้องนี้ก็เป็นการคุมโทนที่เป๊ะเหมือนกันแค่แตกต่างในการใช้วัสดุครับแบบนี้ครับเราก็จะลามิเนตสีตัวเนี้ยสีไม้ก็จะไม่เหมือนกับฝั่งห้องนู้นก็จะโทนแบบคูลลงมาหน่อยเพราะว่าห้องสเปซมันเล็กก็ไม่อยากเล่นสีที่ต่างกันมากแล้วก็โทนก็ยังคีปอยู่แต่มีคอนทราสต์ก็คือตัวเคาน์เตอร์นะครับผมที่ให้มันเด่นเข้มขึ้นมาหน่อยให้มันมีคอนทราสต์ขึ้นมาหน่อยม่านก็คุมโทนไว้เหมือนกันครับเอเลเมนต์ของพวกเท็กซ์ไซพวกนี้ผมชอบมากชอบมากเลยคือแบบเนี้ยมันที่ยุโรปเขาใช้กันเยอะแล้วมันฟีลโคซี่นะมันฟีลดูอบอุ่นพวกดีเทลที่แบบไม่ได้แบบตั้งใจอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับเอาแต่เอามาทําให้มันเพอร์เฟคได้เอเลเมนต์พวกนี้ครับวิวนี้ก็จะได้เปลี่ยนฟีลไปอีกวิวนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้ถ้าออกไประเบียงสระว่ายน้ำอยู่ตรงข้างหน้าเลยแล้วก็เห็นวิวเขาเหมือนกันแล้วก็ตรงตัวต้นสนที่สนามกอล์ฟเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าต้นสนเนี่ยมันต้องลงทุนในการซื้อต้นไม้แพงมากเหมือนกันไม่ได้ขนาดนั้นครับต้นไม้พวกนี้โตเร็วปลูกประมาณ30ปีก็ได้ให้ประมาณนี้30ปีขึ้นขนาดนี้เลยใช่ครับใช่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งนู้นนี่7-8ปีเนี่ยยิ่งสูงกว่านี้อีกครับผมปลูกง่ายด้วยครับถ้าคุณผู้ชมมีพื้นที่ในบ้านเยอะนะครับลองมั้ยฮะต้นสนก็น่าสนใจนะทําให้ได้บรรยากาศแบบเหมือนต่างประเทศด้วยใช่เป็นห้องทวินครับผมก็จะมีเอลิเมนต์อีกแบบนึงสําหรับตัวนี้นะครับผมตัวพวกเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเอลิเมนต์ของสีเขียวเล่นโทนมานิดนึงด้วยครับมันปุ๊บสะดุดขึ้นมามีใช่แต่ก็ไม่ได้เขียวจัดเป็นเขียวแบบตุ่นๆพาสเทลหน่อยนะครับให้มันมีโทนสีก็ลิงก์กับเพนติ้งเหมือนกันครับแต่อันนี้ก็จะเป็นโทนคล้ายๆกับอีกห้องนอนนึงแต่อันนี้สําหรับพวกแบบห้องนอนเด็กห้องนอนลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมวิวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิวเหมือนกันที่จะเห็นพาโนรามาเหมือนกันครับโทนขาวๆครีมๆอุ่นๆน่ะแค่เพิ่มสีเขียวเล็กๆไปแค่มากประมาณ 10% เงี้ยถ้าห้องมันก็เปลี่ยนฟิลได้เลยให้มันเปลี่ยนฟิลแล้วเล่นเอลิเมนต์เล็กๆน้อยๆอันเนี้ยก็จะลิงก์กับแจกันลิงก์กับเดคอเรชั่นนะครับก็ต้องให้ความยกระดับของทีมนะครับทีมก็เก่งเหมือนกันทีมที่มาซัพพอร์ตนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าห้องเนี่ยน่าอยู่แล้วก็อยู่สบายแล้วแต่ที่อยากจะสบายมากกว่านั้นคือบ้านเนี่ยสมาร์ทโฮมใช่ไหมมันมีอินโนเวชั่นทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นใช่สมาร์ทตั้งแต่ตัวม่านไฟแอร์ครับผมก็คือสมมติเราไม่อยู่บ้านก็คุมจากมือถือได้เลยทันทีสุขภัณฑ์ก็อัตโนมัติเหมือนกันครับผมอ๋อนี่คือเป็นไงบ้านจะสะดวกสบายขึ้นก็คือมีระบบสมาร์ทโฮมนี่คือบ้านพักตากอากาศในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถดึงไว้ได้เลยใช่ครับดึงก็เป็นแบบกระชากก็ได้ครับแบบนี้แล้วมันก็จะออโต้ได้เลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยหรือกดตรงกำแพงก็ได้หรือกดตรงมือถือก็ได้ได้หมดเลยได้ทั้ง3แบบครับผมสมาร์ทโฮมก็ระบบสมาร์ทเหมือนกันครับแต่อย่างน้อยก็มีความคันชี่แต่ก็สบายเหมือนอยู่ต่างประเทศการที่เรามาอยู่บ้านต่างอากาศเราก็อยากได้ฟาซิลิตี้เหมือนอยู่โรงแรมแต่ก็มีความอยู่บ้านด้วยเหมือนกันครับผมขอมาพักสัก2เดือนได้มั้ยฮะได้เลยครับเราจะลงโถงแล้วนะครับเพื่อเจอวิวที่สวยงามที่สุดของเขาใหญ่ตรงนี้ก็คือจะล้อมไปด้วยทรายล้างสีขาวครับจากข้างบนเลยแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างเลยใช่ครับอันนี้ก็ทรายล้างแล้วก็คลิปโทนเหมือนกันคลิปโทนทุกส่วนทั้งกำแพงทั้งสีทรายล้างซึ่งผสมให้ใกล้เคียงกับสีกำแพงที่สุดนะครับกับตัวหินกรวดตรงนี้เพื่อเราเอาไว้โชว์สกัลปเจอร์โชว์อาร์ตเวิร์กอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมหรือในอนาคตจะอาจจะเปลี่ยนเป็นวอเตอร์ฟีเจอร์ก็ได้เพราะเตรียมไปหมดละตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้เราก็ยังเล่นเป็นสวนหินก่อนเพื่อให้เป็นคุมโทนเป็นสีขาวทั้งหมดใช่ครับเพื่อไม่ให้อะไรบังสายตาให้เราไปโฟกัสกับวิวข้างหน้าถูกต้องครับลงมาเนี่ยก็จะค่อยๆรีวิวของตัววิวบริเวณสวนนี้แล้วครับผมก็เห็นยอดเขามาแล้วก็จะเต็มเขาแล้วก็เห็นวิวสนามกอล์ฟพร้อมสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นภูเขาสวยมากแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนแขกครับผมห้องนอนตรงนี้เลยใช่ซึ่งจะเป็นห้องนอนอีกมาสเตอร์นึงที่เราเอาไว้รับแขกที่นี่ครับนี่ครับอันนี้อีกมาสเตอร์นึงครับผมที่เป็น on ground floor garden access ครับ
สวยทุกห้องแล้วก็สวยไปอีกแบบอันนี้คือชอบมากมันคือใกล้ชิดธรรมชาติมากๆคุณผู้ชมมันคือติดสวนเลยเชื่อมโยงกับสวนแล้วก็สระว่ายน้ําตอนเช้าถ้าเกิดเปิดม่านมานะครับก็จะเห็นต้นโอลิฟก่อนเลยอย่างแรกกับวิวพาโนรามาของสวนทั้งหลายครับก็จะสดชื่นรู้สึกสดชื่นตอนเช้าอะครับตื่นมาแล้วนี่คือแบบสิ่งแรกที่เราเปิดมาแล้วเห็นเลยจากเตียงแล้วชอบที่มันเฟรมแคนวาสมันกว้างจริงๆถ้าเป็นแบบกระจกปิดหมดแล้วเป็นวิวก็ใช่นะใช่แต่อันนี้เป็นสามารถเป็นบานเปิดได้บานเปิดได้เลยเป็นช่องเห็นซึ่งหน้าหนาวเนี่ยก็จะปิดเป็นมุ้งกันยุงเลยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมก็เย็นแล้วครับเย็นเลยมันสิบกว่าองศาเองที่นี่หน้าหนาวใช่แล้วหนาวประมาณสองสามเดือนเลยครับสบายเลยที่นี่ไม่ต้องมีแอร์กลายเป็นว่าต้องมีเตาผิงแทนในเมืองไทยใช่ใช่อันนี้ก็จะคล้ายๆข้างบนเหมือนกันครับแต่ element เนี่ยจะมีความ country ขึ้นจะมีลูกเล่นพวกการตกแต่งแบบ trunk ที่เอา element ของพวกฝรั่งมาซึ่งเป็นใช่ครับมันจะเป็นเหมือนกึ่งมินิบาร์เล็กๆนะครับผม furniture นี่ก็เป็นจากทางสัญชาติอเมริกาครับเบิร์นฮาร์ดครับผมทั้ง2ตัวเลยด้วยดีไซน์ของ furniture เนี่ยมันค่อนข้างเข้ากับตัวบ้านและ element inspire ตั้งแต่แรกของตัวบ้านเนี่ยมันมาจาก furniture พวกนี้ด้วยด้วยดีไซน์ของ furniture ที่เขาชอบ furniture แบบนี้และแต่งในบ้านแบบนี้มันทําให้ inspire ในการสร้างบ้านแบบนี้นี่คือวิธีการป้ายยาตัวเองเนี่ยใช่ใช่พอเห็นแล้วใช่มันเข้ากับ inspire ใช่มันเป็นงานดีไซเนอร์ใช่ใช่มันต้องมีใช่มันต้องมีสัก 2-3 ชิ้นแหละประมาณนั้นแหละครับอยากจะอยู่สักแบบเดือนนึงอ่ะมันคงจะชาร์จพลังได้เต็มๆเลยเนาะใช่ซึ่งผมเห็นว่าช่วงโควิดคนก็ชอบ country home อยู่ในเมืองแล้วมันอึดอัดก็อยากสร้างบ้านที่มันตอบโจทย์ที่แบบอยู่แล้วมันแบบ spacious แล้วยัง feel connect กับสวน modern แต่มีความเป็นโรงแรมอีกด้วยประมาณนั้นครับเข้าใจแล้วว่าคุณมันนี่ทำไมถึงมาสร้างบ้านพัฒนาการตอนนี้เพราะว่าตอนโควิดเนี่ยเริ่มสร้างพอดีใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยพอมาติดเขาอะและสุดท้ายแบบเดี๋ยวหลายคนก็มาติดเราเองว่าไปด้วยไปบ้านพัฒนาการเขาใหญ่ด้วยมี space สัมพันธ์ได้ออกไปข้างนอกอะครับมันได้แบบไม่ได้อยู่กันในห้องถ้าเกิดคนอยู่คอนโดก็จะรู้สึกอึดอัดตลอดเวลาอันนี้ก็มาปุ๊บเราอยู่ห้องใครห้องมันแต่ก็มีความแอคทิวิตี้ด้วยนี่ด้วยถึงแล้วอันนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งหัวใจหลักของบ้านเลยว่าได้นะเพราะเป็นห้องที่รวมตัวทุกคนเนี่ยที่มามีความสุขร่วมกันห้องนี้ครับจะเป็น open living จะจัด layout ค่อนข้างกว้างโปร่ง living dining pantry connect กันหมดเลยเพราะว่าคนชอบตอนเวลาไป holiday หรือแม้กระทั่งอยู่บ้านไม่ชอบห้องที่แบ่งกันกันคืออยากมี partition แล้วมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็element ของการที่คนจะได้ connect กันอยู่ด้วยกันคนนู้นอยู่ตรงครัวอยู่ตรง pantry ทํากับข้าวคนนี้นั่งดูหนังนั่งอ่านหนังสือนะครับมันได้เป็น one living space concept ของดีไซน์ก็คุมโทนเหมือนล้อกับข้างบนแต่ element ในนี้จะ luxury กว่า luxury ขึ้นเนี่ยดูเป็นเหมือน feel trotty ใช่ trotty super genty นะครับเห็นตรงบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็ large painting มีความเป็น fireplace แบบต่างชาตินิดนึงของพวกนี้นะครับโซฟาพวกนี้ก็จะมี element ของพวกแบบผ้า texture ของฝรั่งนะครับผมแต่ก็ contrast element จะเป็นพวกโต๊ะ painting หรือ lamp อะไรอย่างเงี้ยครับโผล่เข้ามาเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนด้วยนะเฟอร์นิเจอร์แบบนี้คุณผู้ชมเหมือนเป็นคัสตอมไหมใช่ครับเป็นคัสตอมครับคัสตอมส่วนใหญ่ครับเพราะมันหาในไทยไม่ค่อยได้ก็เพราะว่ามันเป็นทั้งฟอร์มด้วยแล้วก็เท็กซ์เจอร์แบบนี้ด้วยเนี่ยเพื่อจะให้เหมาะกับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตัวเองจริงครับโอ้เลือกมาแล้วนี่เลือกมาแล้วแล้วก็สเปซพวกนี้ก็จะสามารถปิดเอนโคลสเป็น fully indoor หรือ outdoor ก็ได้ครับซึ่งมันก็จะ connect space กับ living ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้มันทำให้เป็นบ้านที่พักผ่อนจริงยิ่งบ้านที่คุมโทนเป็น white and wood แบบนี้ขาวแล้วก็โทนไม้มันอบอุ่นอยู่แล้วแต่ยิ่งบรรยากาศรอบๆที่มันสวยและดีด้วยอ่ะวันนี้คือภูเขาตรงนี้คือวิวดีมากล้อมรอบจริงคุณผู้ชมเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กในการจัดสวนที่ดีด้วยยิ่งรู้สึกทำให้อยากอยู่ยาวๆอยู่ทิ้งตัวอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วหลังจากที่มาอยู่แล้วมันนี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะเราออกแบบเองด้วยใช่ไหมพอจบถาปัดเรามีมูดในใจเรามีวิชั่นที่เราอยากจะได้ออกมาแล้วเราก็มีคนเก่งๆมาช่วยเยอะครับซัพพอร์ตในเรื่องของดีไซน์ของลงรายละเอียดทั้งหลายแต่ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยที่เนี่ยตอบโจทย์เลยในเชิงของการ work and living work and relax เราสามารถ work ใน environment ของ home ได้ใน living ได้ซึ่งมันนะคิดเคลียร์ขึ้นในการทำงานเราประจักษ์ไอเดียมากขึ้นนะครับมากขึ้นเยอะในสำหรับที่มาอยู่ที่นี่เชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนแล้วเป็นความฝันของเป็กด้วยที่ฉันอยากจะทำงานที่ไหนก็ได้ถ้าฉันมีบ้านที่อยู่ที่ยุโรปฉันก็คงจะมีความสุขแบบนั้น
ที่เขาใหญ่นี่ก็เป็นจำลองอีกแบบนึงว่าก็มานั่งทำงานที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยมันคือบ้านของเราแล้วก็เติมเต็มชีวิตให้เราได้สร้างความสุขให้กับตัวเองได้มากที่สุดอ่ะคือที่อยู่ที่ไหนก็ได้อ่ะมันฟูลฟิลมันเติมเต็มมากจริงวันนี้เราก็ได้ผ่อนคลายไปกับเขาขอบคุณคุณมันนี่นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ